สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่76 85 85ตอนนี้เราออกก่อนกันดั้มมันสำเร็จแล้วกันดั้มนี่แม่งกันดั้มนี่ผมบอกว่าให้น้องๆไปตัดต่อเองด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ให้เอามาเอาการมาส่งผมแล้วผมแก้โกรธไม่ใช่ว่าเราไปบอกให้น้องๆมาตัดต่อเองน้องๆก็บอกพี่ๆผมมาบ้านพี่แล้วกันเดี๋ยวผมคือมาขอเองไงขอไปทำเองเพราะไอ้นี่เพราะไอ้นี่อยู่ดีนะมันไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่ากูกะแล้วคือบอกเฮ้ยก็เลยไอ้ท่านึงบอกยังไม่รู้เลยว่าใกล้ขนาดนั้นนะพูดต่อไปคือมันคือต้องใครที่ไม่ได้ตามฆาตกรหงหยกไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะพบว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคงเกสึเนี่ยฆาตกรนี่โอไดบานี่อะไรไปโอไดบานี่ไปโอไดบาเดินไปไดบะมาไปวิ่งมาลาซงเมื่อไหร่ญี่ปุ่นเรียกมาลาซงเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยหงไปดูกันดั้มสิปรากฏว่าเราก็พอเขียนไปปุ๊บก็แฟบขึ้นมาอ๋อมันไม่กล้าไปเพราะมันไม่ได้จัดกันดั้มปรากฏว่าอย่าด่ามาเลยนะมันเป็นความผิดโผล่ขึ้นมาด่ามาเลยมึงกันดั้มกันดั้มอะไรคือคีย์เวิร์ดแฮชแท็กกันดั้มขึ้นมาเนี่ยกายช่างคุยแฮชแท็กกันดั้มกับช่างคุยนี่มันเป็นอะไรที่แบบดาเมจอะโนไม่ได้แล้วปรากฏว่าในที่สุดหงมันก็เอาว่าทนความเย้ยวยวนไม่ได้ก็เลยไปถ่ายกันดั้มมาวันรุ่งขึ้นซึ่งไกลมากปรากฏว่าพอเห็นงั้นปุ๊บไอ้กระแสสังคมที่มันเคยประณามผมมันก็เลยกลับมาอีกมันก็เลยกลับมาอีกว่าอ้าวตกลงกันดั้มเนี่ยมันกันดั้มมันหายไปไหนล่าสุดผมก็เลยยอมรับในเหมือนผอ.วงโยอ่ะว่ากูผิดเองนะนี่เป็นคลิปเสียงเขาจริงก็มันเป็นกล้องคลิปของผมเองผมบอกว่ามึงเอาไปทํากันต่อแล้วกูไม่ทําผมก็แถวบ้านคือกลับจากวิ่งมาราธอนแล้วก็กลับมาโยนขี้ใส่น้องๆก็มีพวกแฟนช่างคุยเนี่ยก็ยื่นหนังสือจะถอนผมออกจากโปรดิวเซอร์ของกันดั้มอย่างเดียวอื่นไม่เป็นไรซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าไปเถอะมึงไปเถอะออกไปเถอะคือจริงๆว่าจะบอกว่าไอตอนที่ไปโตเกียวมาราธอนนั้นก็บอกน้องๆที่มาเหมือนกันผมว่าตอนเช้าเนี่ยมันวิ่งคือวันอาทิตย์แล้วตอนเช้าวันเสาร์เนี่ยมันก็ต้องซ้อมนิดหน่อยคือปรับสภาพอากาศเย็นไปยังไงก็วิ่งผ่านกันดั้มวิ่งไปเรื่อยเฮ้ยที่ตอนผมไปมันหนาวสุดๆเลยใช่ไหมที่ว่าไม่สุดไม่มันกำลังลงไอ้ที่ไอหิมะมันยังไอหงกลับไปเนี่ยคือหิมะไปแล้วแต่ยังมีความหนาวคือเริ่มจะอุ่นแต่มีหิมะอยู่ไม่หิมะมีน้ำแข็งบ้างอยู่บ้างข้างถนนแต่ว่าที่งงคือกูวิ่งอยู่แบบจะดุ้งเลยนะเฮ้ยกันดั้มก็มันอยู่ในบ่าเฮ้ยมันตกใจอีนะเฮ้ยกันดั้มแต่ว่ามันเป็นมุมที่แบบว่าเคยเห็นหลายๆคนถ่ายรูปนี้มาแล้วมันอยู่หน้าไดเวอร์ซิตี้มันเป็นที่อย่างนี้เองสันหลังมันงอเป็นสันหลังหวักขึ้นมาเลยสะดุ้งเลยจริงๆก็แบบขนหลังแบบแล้วก็วิ่งเลยไปแล้วขากลับก็เลยพักหายซะหน่อยก็แบบกะเช้าเสือกมันยังมาคอมเมนต์อีกคนอื่นตามตลอดเรียลิตี้หงคือตามตลอดคนอื่นวิ่งมาราธอน42โลคอมเมนต์มาวิ่ง45โลอีก3โลไปตรงนั้นไปถ่ายอ่ะตรงนี้วิ่งต่อก็สำหรับไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็จัดตามสะดวกอันนี้ก็บอกกันอีกทีนึงน่าจะเคยบอกหลายๆคนว่าที่จัดน้อยลงไปเยอะไม่ได้มีอะไรแล้วอู๊แต่งงานเอาแต่งงานยังไม่อะไรอู๊มีเหตุการณ์ขึ้นลงกลับบ้านบ่อยฮะคุณรัฐก็คุณรัฐไม่มีอะไรคุณรัฐเนี่ยนัดง่ายแต่คนนี้เขาแฟมิลี่แมนนะวันเสาร์น่าจะได้วันเสาร์คือวันเสาร์เนี่ยน่าจะโอเคเพราะว่าวันเสาร์ตีสองลูกไม่ใช่ลูกจะกลับบ้านคุณตาเพราะนั้นวันเสาร์ก็จะจัดง่ายหน่อยแต่คือเราก็อยากจะหารายการที่มันเนื้อหาเข้มข้นดีจริงๆเนี่ยไม่ได้จัดทุกอาทิตย์เหมือนกับนั้นเลิกเนี่ยไม่ได้ไม่เคยมีเนื้อหาเข้มข้นดีคือไม่ได้อยากเน้นปริมาณเน้นแบบเอาคุณภาพดีกว่าใช่ไหมก็วันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนแรกก็คุยกันว่าจะตั้งแต่ตอนที่จะก่อนจะจัดก็ตอนนู้นเราเลื่อนกันมาก็จะพูดเรื่องหนังภาคต่อแต่ปรากฏว่าวันนี้เราก็จะมาจัดเรื่องหนังภาคต่อนี่แหละแต่ว่าพอดีมันมีดราม่าออกมาหลายๆอย่างในช่วงนี้ว่าแล้วมันจะแซงนอกหรือมันแซงจริงด้วยอย่างที่บอกใน Twitter ต้องบอกว่าเราไม่ใช่อะไรเราต้องบอกว่าเราบันทึกวันไหนเดี๋ยวดราม่าเนี่ยมันจะสัมพัทธ์กับเวลาอ๋อสัมโหคนมาดู3เดือนใช่มั้ยวันนี้ก็คือวันที่วันนี้เสาร์5วันนี้เป็นวันแรงวันนี้เสาร์5วันนี้เสาร์5เป็นวันที่แรงจริงๆเพราะว่ามีการชุมนุมของกปปสที่สวนลุมแล้วมีการชุมนุมของกลุ่มนปชที่อักษะเรื่องของอักษะเช้ามืดไฟไหม้แถวบ้านด้วยโอ้แถวอันนี้คุณสุขุมวิท71ตรงปรีดีพนมยงค์47แล้วก็นัดมีเลียประกาศแต่งงานกับอ้ําอธิชาติวันที่14แล้วมันเกี่ยวอะไรมันแรงไงคือเวลาเปิดดูหนังสือพิมพ์เนี่ยทุกคนสังเกตว่าเราเปิดปุ๊บเนี่ยขอดูข่าวที่เป็นเกี่ยวกับดาราก่อนข่าวบันเทิงก่อนไอ้ข่าวอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยดูอันนี้ก่อนไม่ที่เลยไอ้คนนี้คือคนที่ดูจริงๆมันนั่นแหละรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆนะทุกวันนี้ยังซื้อหนังสือพิมพ์อยู่วะวันนั้นดูสามมิติตามนวสารป่ะ
ไม่ทีวีไม่ดูแต่ว่าหนังสือพิมพ์นี่ก็ไม่ได้ซื้อเออเครื่องสือพิมพ์มันโรงพยาบาลอ่ะอย่างมากก็วางตรงใช่วางอยู่ที่โรงพยาบาลก็ใช้หยิบอ่านเออแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ที่อ่านที่จะรู้ตามในส่วนใหญ่จะเป็น Twitter กับ Facebook ก็จะมีคนคอยขึ้นมาให้เราแต่เวลารัดอ่านหนังสือพิมพ์ก็คือจะหยิบไอ้พวกบันเทิงก่อนไม่เราจะซื้อวันอาทิตย์เท่านั้นวันอาทิตย์จะเป็นมาลัยไทยรัฐมาลัยไทยรัฐเป็นคอลัมน์ที่ดีที่สุดของหนังสือพิมพ์ทุกเล่มนะครับเพราะว่ามันจะออกแต่เสาร์เดี๋ยวหนังสือมันก็มีแค่เฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะใช่มาลัยไทยรัฐเป็นทุกดีที่สุดดีที่สุดทำให้เรารู้ว่าไอ้เล่มต่อไปที่จะออกเล่มต่อไปจะเห็นอะไรบ้างเราควรจะไปซื้อเล่มนี้คุ้มไหมอะไรเงี้ยสำหรับพวกดาราทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงสวิมสวีทเราต้องรอดูอ้าวเดี๋ยวก็นี่จัดวันนี้เดี๋ยวจะลงจะดราม่าไหมนิดนึงก่อนเข้าเรื่องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่ลึกจริงๆเรื่องนี้ก็อาจจะเรื่องเครื่องบินนี่จริงเซนซิทีฟนะเซนซิทีฟมันเซนซิทีฟนะสำหรับคนที่เขาสูญเสียญาติเขามันก็เซนซิทีฟเอากันว่าสรุปกันง่ายๆเหตุการณ์ไหนก่อนเอาแฟร์ไล่กันมาก่อนไล่ก่อนอันนี้เรื่องเครื่องบินก่อนเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ถ้ามึงจำวันได้จะเก่งมากไม่มีใครตามหายไปวันไหน370หายไปวันที่2 8มีนา8มีนาเสาร์เกือบ4เกือบเดือนพอดีครบ4อาทิตย์พอดีนั่นแหละหายไปนะครับหายไปแต่ว่าที่ก็คือทุกคนก็จะมีที่ในสุดก็หายไม่เจอสรุปตอนนี้ถึงวันนี้ก็ไม่มีใครหาอะไรเจอแต่เพียงแต่ว่าที่แปลกมากก็คือทุกคนโดยเฉพาะคนที่มาประกาศครั้งแรกเพราะประกาศว่ามันจมมันตกโดยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานว่ามันจมไปแล้วก็เลยแกล้งงงว่าแล้วทำไมแกถึงฟันธงเขาพูดเหมือนแอร์ฟรานซ์ไงตอนที่ตกไอ้ตรงนอกอาร์เจนตินาเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เขาหรือเขารู้อะไรบางอย่างเออรู้อะไรบางอย่างที่มีคนมาบอกว่าตอบว่านะช่วยบอกไปตามนี้ก็ได้เพราะนั้นคือโชคดีเหลือเกินที่ไม่มีคนไทยนิดนึงแต่ว่าก็โชคร้ายคือยังมีคนบนโลกนี้ที่อยู่ในเครื่องนั้นอีกก็ทำให้ผมว่ามันมีผลกับความรู้สึกคนในการบินน่ะคือในที่สุดแล้วความปลอดภัยคือลองนึกถึงอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเครื่องบินน้อยกว่ารถยนต์มหาศาลนะแต่ว่ามันตกหรือมันเกิดปัญหาทันทีมันจะใหญ่แต่เรื่องของเรื่องคือถ้ามันตกจากเครื่องจากอะไรที่มันเห็นชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันยังพอเห็นกันนี่พูดถึงเรื่องตกเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินตกถ้าตกเครื่องบินนี่บ่อยแต่เครื่องบินดีเลย์เนี่ยบ่อยแต่ว่าบอกว่าคือในที่สุดแล้วถ้าเผื่อมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ตอบไม่ได้หรือมีอะไรที่มันไม่ค่อยชอบมาพากลอันนี้ยิ่งอันน่ากลัวกว่าที่มันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็คงคุยกันไม่ลงตัวมั้งก็เลยแต่ว่าคอนโทรลเลอร์ของเวียดนามคุยกับคอนโทรลเลอร์ของไทยของมาเลเซียคุยไม่ลงตัวก็เหรอเพราะว่าคุยคนหนึ่งพูดยาวีใส่แต่มันเป็นเรื่องที่เชื่อว่าก็อีกเป็นสิบปีก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่แล้วลองนึกดูยังพูดถึงกันนะอย่างถ้าผมอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องบินไปรับลูกที่อเมริกาหลังจากที่เพราะถ้าเกิดจะให้ลูกบินกลับมาเองอันนี้เริ่มห่วงแล้วอ้าวครั้งที่แล้วที่แอร์ฟรานซ์ตกที่นอกอาร์เจนตินาก็หาไม่เจอนะจน2ปีผ่านมาเนี่ยน้ำมันเข้าที่เครื่องบินแล้วเครื่องบินแตกมันเลยถึงลอยขึ้นมาเป็นแผ่นขึ้นมารออืมรู้ว่านานแต่มันจะนานมากนานเกือบ2ปีแต่รู้ว่าตกเพราะอะไรแอร์ฟรานซ์ตกเพราะอะไรแอร์ฟรานซ์ตกก็มันตกแบบนี้เลยไงไม่ใช่กูไม่ถามว่ามึงตกท่าไหนกูถามว่ามันตกเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันตกรู้สิว่ากล่องดำมันออกมาป่ะก็2ปีให้หลังไงไอ้เฉลยดิมึงเฉลยกูสิกูไม่รู้จะไม่ได้จริงจริงแต่ว่าเข้าใจว่ามันตกแบบแล้วก็ตกแบบตัวไม่แตกมันก็ลงไปในน้ำเลยเท่าที่เคยอ่านมาไอเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยเครื่องบินตกเนี่ยค่อนข้างชัดคือถึงแม้ว่าจะมีกล่องดำอะไรก็ตามแต่เราจะไม่เคยรู้หรอกเพราะว่าถ้าเปิดเผยออกมามันมีผลกระทบในทางพาณิชย์เยอะมากเช่นประกันถ้าเกิดออกมาว่าเป็นโอ้โหสายการบินเอาเงินที่ไหนไปจ่ายก็นี่ก็อาจจะคุยไม่ลงตัวไม่มีทางคือไม่รู้จะออกข่าวยังไงดีเวลาจะบอกเครื่องบินตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกไปนะเฮ้ยเดี๋ยวดูมีกล่องดำแล้วคุณลองตามดิคุณไม่เคยได้ยินหรอกว่ากล่องดำมันบันทึกอะไรจริงๆเพราะมีใครอยากจ่ายเออคือถึงมีก็จะแบบไม่ให้การกันตรงๆเนี่ยเพราะมันมีผลประโยชน์เยอะก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าให้ปิดเครื่องบินเอ้ยปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมก็ลองคุยให้ผมพัสดุเดี๋ยวนี้เล่นได้แล้วเดี๋ยวนี้จะเริ่มแล้วสามารถที่จะมี Wi-Fi มี Wi-Fi บนเครื่องบินแล้วก็ไม่ต้องปิดเครื่องบินไม่ต้องปิดเครื่องบินเครื่องบินถ้าปิดปุ๊บจะตกทันทีไม่ต้องปิดไม่ปิดโทรศัพท์ปิดมือถืออ่ะก็เรื่องเครื่องบินผ่านไปไม่อยากลงลึกเดี๋ยวจะเซนซิทีฟเกินแล้วเราก็ยังบินกันอยู่ก็บินกันเลยที่ก็บินกระจายเออพูดถึงเรื่องเครื่องบินไอ้ปิดมือถืออะไรเนี่ยเพิ่งอย่าขอโม้หน่อยเพิ่งหารู้ว่าไอ้นี่ทำแอร์เพลนโหมดได้ด้วยไอเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นที่หาซื้อไม่ได้อีกแล้วรุ่นเนี่ย
ทำแอร์เพลนโหมดได้ด้วยอันนี้เหรอที่เรียกอาชาเหรอไม่ใช่หูนี่เก่าอาชาอีกนี่แล้วไฟล์ปุ๊บแอคทิเวตปุ๊บเครื่องบินมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เจ๋ง iPhone เนี่ยเราสามารถจะบอกว่า what plane is above us มันก็จะแบบบอกให้เลยว่าเครื่องบินอะไรบินอยู่บนเหนือหัวเราพูดจริงพูดเล่นมีแอปบอกเหรอเปล่าถามไปที่ถามไปที่ Siri เหรอมันสามารถจะดีเทคเครื่องบินที่อยู่บนหัวได้เหรอแสดงว่าคุณไม่ได้อ่านลิงก์ที่ผมโพสต์ขึ้นไว้มีหนึ่งในฟีเจอร์ที่คุณไม่สามารถรู้ว่าเราสามารถจะรู้ว่าเครื่องบินเนี่ยอยู่บนหัวกลัวมันกวน your father's plane นี่เครื่องบินฟ้าไม่ your father house plane ด้วยคือบ้านพ่อเครื่องบินบ้านพ่อ house plane house ถ้าแบบเครื่องบินพ่ออันนี้ไม่ค่อยอยากสังเกตไหมถ้าแบบใส่บ้านปุ๊บหยาบทันทีพ่อต้องมีงองูเล่นพ่องด้วยมันต้องงองูแล้วเป็น NG your father's อะไรนะ your father's house name ต้องใส่ต้องใส่งองูพ่องอ้าวเรื่องต่อไปดราม่าเรื่องหนึ่งอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องวงโยโอ้โหอันนี้วงโยนี่คือถึงขั้นแบบว่าเป็นอะไรที่คือแถวบ้านภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบยิงปืนใส่ส้นตีนตัวเองอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือตัวเองบริหารหาเงินไม่ทันอ่ะแล้วในสุดเข้าใจไหมคือชุด in the food อ่ะคือแบบเปี้ยงคือใส่ปืนใส่กระเป๋าแล้วปุ้มซองมันลั่นขึ้นมาคือหาเงินไม่ทันแล้วปรากฏว่าทำไงดีก็เลยนึกได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเอาตัวเองเป็นอะไรนะเป็นแบรนด์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดไปตรงนี้มีโอกาสได้สูงก็วิธีการก็ใช้ระบบเหมือนกับท่านขอคารวะท่านพุทธอิสระหรือว่า Freedom Buddha นี่เวลาไปที่ไหนก็จะได้ตังค์ไปขวางที่ไหนก็จะได้นะปรากฏว่าเนี่ยก็ไปปุ๊บพอเสียกันสมมติว่าเพราะว่าเสือกไปเล่นวงโยคือเล่นแล้วเนาะแกนอนอยู่ไงแล้วแกนอนอยู่ที่นั่นไงมันนอนจะหลับไหมก็ไม่หลับหรอกเขามาตั้งแต่เช้ามืดไงเขาก็เขามาในเช้ามืดกระโดดโยนตีลังกาคว้างปุ๊บเสร็จแกก็บอกว่าเอาวะเครียดกูอยากนอนเอาไปกูอยากนอนมึงเอาตังค์มาแล้วกันแต่เนื่องจากว่ากล้องมาเยอะกล้องมาเยอะถ้าจะบอกว่าช่วยคืนด้วยเสียงจะติดเข้าไปในกล้องก็เลยบอกว่าไม่ต้องคืนแล้วกันนะแต่ก็จริงๆก็แต่ว่าตอนที่พูดว่าไม่ต้องคืนแล้วกันเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดใครกลับไปดูคลิปเนี่ยคุณท่านเสียของเราเนี่ยจะพูดอย่างนี้ไม่ต้องคืนก็แล้วกันคือปากจะไม่เผยเยอะกัดฟันพูดกัดฟันพูดนะแล้วในสุดก็ยังไงก็จบผ่านไปแต่ปรากฏว่าคือคนที่รู้เรื่องนี่คือท่านคุณจ่าพิชิตหรือว่าดราม่าดิกเนี่ยก็มาพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ชอบมาพากลแล้วในสุดก็มีนักสืบพันทิปด้วยเพราะนั้นหลักการง่ายๆบนโลกนี้คือมีเรื่องอะไรก็ตามอย่าให้จ่าพิชิตกับนักสืบพันทิปโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมาพร้อมกัน2อันเนี่ยความบันไลจะถูกเปิดโปงทุกอย่างจะเกิดซุ่มเกิดขึ้นสู่แก่ท่านเสมอก็ตั้งแต่นั้นก็เลยสาวไส้กันเพลิดเพลินใจในสุดก็มีต้องมีคลิปเสียงอะไรทุกวันปัจจุบันเออก็จบมาแต่ว่าในสุดก็คือผอ.ก็จะเละหรือทุกคนก็จะเละตามที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือผอ.เนี่ยมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งถ้าเผื่อท่านได้ดูรูปผอ.ที่มาแถลงเมื่อวานคือผอ.เนี่ยแกไม่ได้ไปพวกสเวนสันหรือว่าพวกมันไม่เนียนนะคือเป็นวิกที่เหี้ยมากดูแล้วเป็นวิกมากเลยนะคือผมรู้สึกเหมือนก็เอาฝาหรือฟองน้ำอันเนี้ยเอาไปครอบมันจะพูดอะไรคือผมไม่สนใจหรอกนะว่าเสื้อหาท่านจะพูดอะไรคือผอ.ท่านจะโกงกินชาติหรืออะไรก็ตามผมไม่เคยแคร์เลยผมแคร์ว่าวิกท่านเนี่ยไม่ผ่านจะพูดอะไรไม่ผ่านไปดูรูปขอให้ทุกคนไปดูรูปวิกท่านนะครับผมด้วยความเคารพผมไม่เคยว่าท่านเรื่องการที่ท่านจะไม่ตรงไปทำอะไรก็เรื่องเรื่องนั้นแต่ว่าวิกขอเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้พลาดแต่ต่อมาจากนั้นก็คือว่าพอก่อนจะเกิดท่านจะมาแถลงก็มีท่านนายกสมาคมของผู้ปกครองผู้อะไรเงี้ยวงสิทธิ์เก่ามันมีอยู่2สมัครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณป้าท่านนึงก็มาพูดนู่นพูดนี่ว่าโรงเรียนเราดีอย่างนี้เราไม่ได้งั้นความผิดก็น่าจะเป็นท่านของคุณนู้นคนเดียวของเราไม่เกี่ยวของเราเนี่ยดีอย่างงู้นเชิดชูตัวเองอย่างหนักก็ดูแล้วคือดูใครที่ดูแล้วก็รู้สึกมีความค่อนข้างที่จะมั่นไส้มากนะครับก็เลยเท่านั้นแหละนักสืบพันทิปก็เลยไปสืบดูว่าคุณป้าท่านนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับวงโยหรือเปล่าปรากฏว่า
ปีที่แล้วครับคุณป้าท่านนี้หลังจากที่คุณป้าได้ออกทีวีดิสเครดิตท่านผอ.ไปแล้วคุณป้าท่านนี้เองก็ได้ไปกับวงโยเหมือนกันไปที่อเมริกาแข่งที่โอไฮโอครับคุณป้าแกเที่ยวยันตั้งแต่นิวยอร์กดีซีจนทั้งหนังสือบันทึกก็ไปตามมาจนเสร็จว่าเอ้าแสดงว่าปีนี้ไม่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวป้าเลยโดนเคลียร์ออกป้าก็เลยยิงใส่ท่านเข้าไว้ปรากฏว่าตั้งปีที่แล้วยังจูบปากกันอยู่เลยแล้วก็เลยต้องมีการสาวกันก็คือต่อให้ตามกันก็ยังไม่จบไม่ง่ายหรอกนะผมว่าวงโยก็คงมีปัญหากับผมว่ามีข้อเสียข้อหนึ่งนะข้อดีคือสนุกมากทำให้เรามีอะไรอ่านได้อย่างมากมายนะครับแต่ข้อเสียคือว่าต่อไปวงโยเนี่ยเวลาจะทำอะไรทุกอย่างของที่อื่นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าเรื่องต่อมาแต่จะบอกว่าเรื่องวงโยธวาทิตเนี่ยมันเหมือนหนังจริงๆนะคือนึกว่าโอเคแค่มีแค่นี้คือแค่เปิดช็อตแรกว่าไปกดดันว่าขอเงินบริจาคมันเหมือนคริสโตเฟอร์นอลแลนด์ไหมคือมีแบบซับพล็อตเออก็แบบก็ดราม่าระดับนึงแล้วนะแต่แบบอ้าวไปเรื่อยๆเลยเมมเมนโต้แล้วนึกว่าแบบพอจะ 1.1.2 พอมีหนังสือพันยิบอะไรขึ้นมาแล้วจะแบบก็น่าจะจบอ้าวมีเทปออกมาอีกเทปเสียงเอาไปไหนเนี่ยแต่ว่าทำให้ข้อดีคือว่าเขามีคนกดไลค์เฟซบุ๊กดราม่าแอดดิกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมหาวินาศเลยนะคนก็มาดูกันเยอะผมเป็นคนหนึ่งในแฟนของดราม่าแอดดิกคือชอบดูมากชอบอ่านมากเพราะว่ามันสนุกสนานตั้งแต่อันแรกๆที่แกลงไว้สมัยที่มีผู้ชายคนหนึ่งเคยอ่านไหมที่มาเป็นนักค้าอาวุธสงครามในแอฟริกาอุ้ยหลอดวอร์มีงี้ด้วยอ่าคือเรื่องคือแกมาเปิดตัวว่าเนี่ยทำไมคนแอฟริกาถึงชอบฆ่ากันจังเลยเออมันเป็นที่ยีนหรือเป็นที่อะไรสักอย่างก็เขียนมาแค่นี้แล้วทำให้คนก็บอกเอออาจจะเป็นเพราะเรื่องของพันธุ์เสร็จแล้วพอคนมีเริ่มมาตอบหนึ่งแกก็เริ่มเขยมาโอ้ยเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปมีโอกาสได้ไปล้อมกับเอ่ยชื่อฝรั่งเนี่ยไปถึงเนี่ยแล้วระหว่างที่เราเดินทางเอาอาวุธเข้าไปขาย ก็มีการลอบทำร้ายทำให้เราต้องหลบแบบเล่าเหมือนหนังเลยปรากฏว่าก็เล่าไปเล่ามาแล้วก็คอยู่ดีก็เอ่ยชื่อปึ้งขึ้นมาแล้วโดยที่แบบเอาแล้วไอ้ชื่อพวกนี้มึงเป็นใครทำไมกูจะรู้จักไหมเนี่ยตรงนี้แล้วก็ในสุดคนที่เป็นบอดี้การ์ดของเขาเนี่ยปรากฏว่าเป็นฝรั่งซึ่งเป็นอดีต GI ซึ่งสามารถฆ่าคนด้วยมือเปล่าได้เป็นเพื่อนกับพ่อแล้วพอมาทำงานจากของเขาที่ทำงานมาแต่ละรุ่นแล้วก็รุ่นเขานี่เป็นรุ่นที่2รุ่นที่3อะไรไม่รู้แล้วก็เพื่อนพ่อคนนี้ก็มาเป็นบอดี้การ์ดให้เขาคือแบบเล่าคือฟังอ่านยังไงก็เหมือนการ์ตูนอ่ะจนกระทั่งคนก็ไปเช็คว่าไอ้พล็อตเนี่ยมันเริ่มไปเหมือนกับการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องนู้นแล้วคนก็เลยไปเช็คไอ้ล็อกอินคนนี้ตัวไอ้ล็อกอินคนนี้เนี่ยมันไปล็อกอินที่ประจำอยู่ช่องอยู่กับพวกบล็อกการ์ตูนเว็บการ์ตูนคือเด็กเพ้ออ่ะอ้าวแล้วในที่สุดเออคือแบบโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวไปหาอ่านดูนี่เก่าขนาดไหนประมาณสัก 2-3 ปีนะอู้แต่ดังมากก็คือในที่สุดก็คือคนก็จับได้ว่าเป็นเด็กเพ้อเขียนเล่าไปเรื่อยแล้วแบบว่ามันมีการโหตัวมันเก่งนะต่อสู้ต่อเซอร์อะไรแบบคือแบบเพ้อแล้วพอคนเริ่มจับได้ไอ้นี่ก็แถไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปลองอ่านดูของดราม่าอดิกเนี่ยมีหลายตอนสนุกสนานแต่ก็อันเนี้ยก็คือพอมาถึงเรื่องวงโยนี่ก็ทำให้คนเราเนี่ยต้องตระหนักเรื่องนึงว่าคนไทยเนี่ยมันชอบไม่ค่อยต้องติดกระแสไงวิจารณญาณไม่ค่อยถ้ามีคนมาขอเงินคุณอย่างนั้นมั้งคุณจะให้ไหมไม่ผมบอกมีลูกเล็กผมมีลูกเล็กต้องดูแลไม่สามารถถ้าเกิดคนมากดดันหมอรัฐรู้ว่าไปเนโอเนี่ยไม่ผมก็อาจจะให้แค่สัก20บาทต่อบาทต่อทุนไปต่อทุนคุณรู้นะคุณไปถอยเบนซ์ GLA มามอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยไม่มีก็เนี่ยว่าจะแบบว่าแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าคือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคนเข้าทางถูกคือคุณท่านเสียตานเนี่ยก็เป็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งแบรนด์ตัวเขาเป็นแบรนด์เองไงเขาทำให้แบรนด์เขาเสียไม่ได้ยิ่งกำลังจะ IPO แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นเรื่องของคุณกนกเรื่องคุณกนกเนี่ยผมไม่อยากจะเล่าเยอะเพราะว่ามันมีความมันเซนซิทีฟมันยังไม่มีใครนั่นก็เลยก็คือให้ญาติไปดูเองกันว่าถูกผิดตัดต่อไม่ตัดต่ออันนี้ก็ไปดูกันเองอันนี้ก็ตัดแต่เพราะว่าเพราะถ้าเปิดพูดไปในยาวคือมันจะกลายเป็นคอนฟลิกต์รายการเราจะเป็นรายการตลกปกฮาไม่เน้นสีไม่เน้นค่ายเพราะเราไม่มีเราไม่สนใจเราเอาแบบฮาเฮี้ยๆอย่างเดียวแต่ล่าสุดครับผมขอล่าสุดที่ผมลงไปเมื่อวานคือบุตรชายของคุณดนุพลแก้วการ ซึ่งกำลังโด่งดังในเป็นเขาเรียกอินเทอร์เน็ตไอคอนที่เพิ่ง
เพิ่งรู้เมื่อกี้เพิ่งรู้จากรัฐเองนะเนี่ยเมื่อกี้นี่เองอินเทอร์เน็ตไอคอนนะครับเขาชื่ออาจารย์อัคทาหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละแต่ว่าเขาอุดเนี่ยแต่ว่าเขาชื่อก่อนหน้าที่จะเป็นคานี่เขาคือเพอร์ซิอุสนะครับเพอร์ซิอุสเนี่ยตอนที่เขาเปิดจั่วเข้ามาผมเห็นเขาหลายเดือนแล้วล่ะจั่วเขาจั่วหน้ามาปั๊บไอ้อ้วนหน้าแขกนี่ใครแล้วแบบมาถึงก็เพื่อมีคนส่งคลิปมาให้ผมเล็กๆบอกว่าระวังผมจะปล่อยพลังแล้ว1 2ยาดินน้ำลมไฟอะไรไม่รู้แม่งส่งมาอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอผมดูคลิปนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้คืออะไรผมได้ความกระปี้กระเป๋าเพราะผมรับพลังของเพอร์ซิอุสเข้ามาผ่านจากเทปนั้นผ่านจากเทปทุกคนข้อดีของท่านเพอร์ซิอุสเนี่ยคือเวลาเปิดดู YouTube ปั๊บทุกครั้งที่ดูจะได้กระปี้กระเป๋าล่าเริงพลังรับได้รับออกมาอย่างงี้พอดูปุ๊บพอผมทำงานเหนื่อยๆผมก็ปุ๊บพอผมเปิดคลิปพอรับ1 2ดินน้ำลมพอถึงไฟอ่ะผมก็มีแรงเข้าไปทำงานต่ออีกหน่อยคือเล่าเรื่องอ่ะใครยังไม่เคยทราบเนี่ยช่อง H Channel เนี่ย Health Plus เนี่ย Health Plus เนี่ยของบริษัท Media of Media เนี่ยก็มีการเปิดตัวมาชื่อรายการชื่อทุกอะไรวะทุกหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละทุกนี้มีคำตอบอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็มีการเปิดตัวมามีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์เพอร์ซิอุสอาจารย์เพอร์ซิอุสนี่เป็นแบบว่าเขาเป็นคนกรีกโบราณไหมคือชาติที่แล้วอาจจะเป็นได้แต่ว่าเขาบอกเขาเป็นองค์รวมของเทพทั้งหมดเขาเป็นมีทุกเทพอะมาหมดตั้งแต่ยุคกรีกโบราณยุคเทพโบราณสมัยพระศิวะอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นของไทยโบราณเป็นพระอินทร์แล้วก็เป็นพวกของเทพกรีกโบราณพวกซีอุสซุสอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยคือเพอร์ซุสแต่ล่าสุดถ้าเผื่อใครไปดูเทปของวันที่1เมษายนนี่ผมตามตลอดผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไงมันเอาไปออกรายการได้ท่านกลับมาเป็นท่านคาทาอะไรก็ไม่รู้มาแล้วหนึ่งเพราะว่าเขาตายไปแล้วเขาตายหลายรอบ3เดือนเขาตายทีนึงพอเขาตายไปปุ๊บเขาจะอวตารเกิดขึ้นมาใหม่กลายเป็นเทพอีกองค์นึงนี่อันนี้แล้วก็พลังก็จะมามากขึ้นพลังนี้จะมากับอะไรพลังนี้จะมากับของที่ขายอยู่ตรงข้างหน้าพอเปลี่ยนพลังปั๊บของมาแล้วเหรียญชิปเปอร์มีอะไรนะชิปเปอร์มีเหรียญมีอู้เยอะแยะแล้วคือเขาไม่เคยคิดที่จะข้อดีของท่านเนี่ยคือท่านไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคนเลยท่านลด 50% หมดพอเขาเรียก 50% ปุ๊บไม่มีกำไรไม่มีอะไรเลยคือขัดยอมขาดทุนลด 50% ทุกอันล่าสุดนี่เป็นคาถาอันโทนีแล้วมีสัญลักษณ์ครบตั้งแต่สายฟ้าสวัสดิกะพีระมิดอะไรมุกเต็มเลยจริงผู้เล่นเขาเสียหายนะเว้ยคือมาแบบแล้วก็พูดเนี่ยโหพอหมุนมาแต่ละด้านนะมีเกือบทุกสัญลักษณ์ใส่รักเยอะมากแล้วแบบว่ามันรวบรวมเกือบทั้งหมดของจักรวาลไว้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาบอกว่านี่เกือบแล้วเป็นช่วงที่อดีตอนาคตปัจจุบันมันจะมารวมกันแล้วมันเกิดพลังถึงขั้นสูงสุดวันนี้เราอัดกันวันที่เท่าไหร่วันที่5พรุ่งนี้วันที่6จะมีการนัดรวมตัวกันเพื่อรับพลังอันนี้นะครับพลังอันนี้จะผ่านคาถาที่สวยงามมากปลายนี่เป็นพีระมิดเลยรับพลังแล้วจี้ออกมาได้นะครับแต่อย่าลืมถ้าเผื่อใครที่ยังไม่ได้เช่าหรือว่าบูชา 50% พวกนี้นะครับมีเต็มไปหมดสามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่เจ๋งนั้นก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นท่านเพอร์ซิอุสในปัจจุบันท่านเป็นคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นบุตรของจงใครครวญหัวใจใครใช่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอบอกได้เลยว่าท่านเพอร์ซิอุสเนี่ยคือที่สุดของแจ้ท่านคือที่สุดแล้วเป็น the very best of ดนุพลแก้วการก็คือแบบว่าแล้วที่เก่งอันนั้นคือมีคลิปนึงมาร้องเพลงอยากบอกว่ารักเธอมีเล่นกีตาร์แล้วห้ามดูด้วยนะให้หลับตาแล้วฟังพอฟังปุ๊บเพลงอยากบอกว่ารักเธอเนี่ยพลังมันจะเข้าเลยแล้วที่เก่งอันนั้นคือเขาท่านเล่นเหรียญด้วยเหรียญพอเหรียญแตะมีเหรียญไหมผมมีเหรียญไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะผมได้รับพลังมาแล้วอะไรรักมึงเอาอะไรพลังผมอยู่เห็นไหม
ผมได้รับพลังแปลงดีท่าเมื่อกี้มันเริ่มเห็นไหมเตอร์ไงต่ออ่ะเพราะว่าผมดูรายการนี้ผมดูรายการนี้พวกพลังผมเข้ามาอยู่ที่ตัวผมพอผมเอาเหรียญติดกลับไปปั๊บอยู่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วผมดูเทปแป้งรองพื้นไม่อยู่เลยเว้ยนี้มากผมดูเทปนี้มากกว่าหนึ่งครั้งดูครับสองเหรียญนะครับพลังของผมได้มาจากท่านเทอร์ซูสนี่ทำอย่างนี้จริงเหรอจริงครับเพราะว่าผมได้พลังมานะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับพอแตะปุ๊บติดกับตัวผมติดกับผมตลอดอันนี้เขาทำอย่างนี้จริงๆขอพระคุณพลังที่ผมได้มาดินน้ำลมไฟเอาอย่างนี้ครับผมจะสื่อให้กับแฟนของช่างคุยไม่หลับไม่นอนทุกคนนะครับดูของผมไปผมจะนับนะครับ1 2 3ดินน้ำลมไฟพลังได้แล้วได้แล้วเห็นเหรียญไหมครับยังค้างอยู่เวลาฟังผมอย่ามองผมให้หลับตาแล้วผมจะทำผมได้พลังของท่านเพอร์ซิวส์มาจากรายการ H Channel ผมจะทำสิ่งที่ทุกคนอาจจะดูในรายการแล้วคิดว่าทำไม่ได้ผมทำได้ครับดูนะครับเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับถ้าเผื่อผมเอาเหรียญโยนลงไปนะครับวางลงไปนะครับดูนะครับผมวางปั๊บ1เหรียญที่1นะครับแล้วผมเอาเหรียญที่2โยนไปปั๊บทุกครั้งที่ผมโยนเหรียญเหมือนท่านเพอร์ซิวส์เลยนะครับผมจะสามารถลากเส้นออกมาเป็นเส้นตรงได้เสมอครับเอ้ยนี่มันทันมั้ยครับเฮ้ยเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยครับไม้ครับผมได้พลังแล้วครับดูนะครับพลังของผมดูผมได้รับพลังแล้วดูนะครับเป็นไปได้เหรอเนี่ยดูนะครับพลังผมเอาเส้นวางเลยนะครับดูกันจัดๆนี่ผมไม่มีแตะโดนเลยนะครับเฮ้ยมันเป็นเส้นตรงเออให้ตรงจริงด้วยว่ะเป็นเส้นตรงนะครับไม้บรรทัดผมลาก2เส้นนี้นะครับเหมือนหมดเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากจะได้พลังนี้ครับเปิดไปดูท่านเทพเพอร์ซิอุสนะครับผมหาว่าผมหลอกใช่ไหมดูนะครับผมทำใหม่นะครับไม่มีนี่ดูมือเปล่าเปล่านะครับเอ้ยเดี๋ยวจริงว่าผมขอในรูดมือคุณนี้มีอะไรไม่มีโอ้โหมือเปล่าเปล่านี่วันนี้ผมใส่แขนสั้นด้วยผมจะโชว์พลังไม่มีโซ่ไม่มีโซ่ดูนะครับผมปล่อยเหรียญนี่ตรงนี้เลยตอนนี้จะใกล้ๆข้างหน้าผมวางไว้หนึ่งเหรียญผมโยนอีกหนึ่งเหรียญดูนะครับไม้บรรทัดตรงแนวผมทาบลงเลยนะครับนี่ครับเออตรงจริงเป็นเส้นตรงเสมอเพราะว่าผมได้พลังจากท่านเพอร์ซิวส์มานะครับเพราะฉะนั้นเชื่อจริงๆนะเหลือเชื่อคือผมจะเลิกจากการเป็นหมอฟันแล้วนะ ผมเนี่ยได้พลังมาทุกวันผมดูตลอดผมเป็นแฟนรายการถ้าท่านไม่เชื่อดูนะครับเหรียญ2เหรียญไม่มีอะไรเลยไม่คิดว่าเปล่าผมโยนแล้วนะผมแตะไว้ตรงหัวผม ติดเหมือนเดิม เห็นไหมครับเพราะพลังที่ผมรับได้มา ผมมีความเชื่อในตัวท่านมากนะครับแล้วท่านเนี่ยทุกสามเดือนท่านจะเอาคือท่านเสียชีวิตก็จะว่าออกไปก่อนเพราะว่าพลังเดี๋ยวผมจะโดนดูดจากเหรียญลงไปผมขอดึงรับออกมาก่อนนะครับไม่มีอะไรเห็นไหมครับเหรียญเปล่าเห็นไหมครับผมก็วางหน้าเก็บเหมือนเดิมนะครับท่านจะเปลี่ยนชื่อตลอดท่านใครที่ตามท่านเพอร์ซิวส์เออวันอย่าเพิ่งเรียกเพอร์ซิวส์ให้เรียกท่านเป็นท่านชื่อใหม่แล้วท่านคาถาอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตามให้ดีทุกสามเดือนท่านจะเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับพร้อมของที่อยู่ข้างหน้าลด 50% เสมอนะครับอย่าลืมรับพลังกันด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เร็วๆนี้เนี่ยมีการสัมภาษณ์คือลองนึกถ้าเผื่อท่านเป็นเทพได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าท่านแจ้เนี่ยต้องเป็นโคตรของเทพเพราะท่านเป็นพ่อของเทพอีกทีนึงนะครับจงใครครูหัวใจนะครับอย่าลืมไปดูรายการนี้ลูกชายพี่แจ้จริงอันนี้ลูกชายพี่แจ้ครับนะครับนามสกุลแก้วการนะครับแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าท่านที่เคยเข้าใจอะไรผิดนะครับเกี่ยวกับพวกประวัติของเทพทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นเทพยุคโบราณแล้วก็มันเป็นยุคกลางปัจจุบันเราเรียกว่าเทพไซเบอร์ยุคไซเบอร์นะครับยุคไซเบอร์แล้วก็มีพลังในการรักษาหมดนะครับพลัง heal the world พูดอย่างจริงๆไปดูท่านสุดยอดมากเจ๋งยิ่งกว่าเจ๋งอ่ะนี่คือช่องเคเบิล Health Channel ไม่ต้องเข้าใน YouTube ได้ใน YouTube Health Channel Health Plus Channel เนี่ยไปเปิดหาดูก็ได้ทุกนี้มีคำตอบ
จอตลอดนี่สนับสนุนรายการโดยกสทช.ด้วยกสทช.เนี่ยผมว่าเป็นระดับเรียกว่าท่านสปอนเซอร์เบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่ากสทช.คงส่งเสริมรายการแบบนี้ด้วยผมว่าเป็นรายการที่ดีบอกคุณทันทีเพราะว่า เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเอาเหรียญแปะหน้าผากได้เลยนะเอางี้เพื่อท่านจะหาผมหลอกผมแปะ3เหรียญให้ดูอีกรอบนึงดูนะครับโอ้ยแน่นิ่งๆอยู่โอเคครับขอบคุณครับใน24ชั่วโมงเนี่ยนะดูรายการไร้สาระเยอะขนาดไหนมึงทำงานไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวอ่านดราม่าแล้วมันดูมันทำงานไปกี่ชั่วโมงเลี้ยงลูกด้วยเลคเชอร์เลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงน้องด้วยทำหลายอย่างแล้วยังหมดนี่ดูข่าวตอนเช้าด้วยแล้วมาด่าเขาด้วยนะเกิดอ่านผิดๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ล่ะดราม่าหลังเนี่ยก็ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าที่ผมมีเวลามากขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมได้รับพลังแล้วพลังของผมสามารถที่จะซอยจักรวาลออกได้ทำให้ผมมีเวลาดูนู่นดูนี่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะเห็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเพราะมันรวมกันละพรุ่งนี้อย่าลืมไปรวมกันดูคือประมาณ20นาทีอ่ะไม่ถึงไปที่ไหนเลยแล้วก็สทช.ก็ไม่ต้องเลกูเลทรายการพรุ่งนี้เลยไม่ต้องเลยวะก็รายการเรายังออกได้เราไม่ดูนี่รายการแบบเรียนแบบของเมื่อกี้อ่ะก็ต้องได้ดูผมเอางี้มันไม่ใช่เรื่องโกหกผมบอกได้เลยเพราะถ้ามันเป็นโกหกมันทำซ้ำไม่ได้แต่เมื่อกี้จริงๆเนี่ยแบบงงมากที่ว่าโยนเหรียญแล้วแบบทุกครั้งเราสามารถทุกครั้งตกนะครับทุกครั้งเส้นมันจะเป็นเส้นมันเป็นไปได้ยังไงวะมันจะเป็นไปได้ยังไงโดนลูกมันไม่อยากเชื่อคืองงเหมือนกันว่ามันลากเป็นเส้นตรงได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมันตรงอีกแล้วอ่ะดูเออว่ะเสมอเพราะพลังที่ผมได้จากท่านเพอร์ซิอุสนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือที่สำหรับเด็กๆที่เรียนกับอาจารย์อุอาจารย์อุนะครับอาจารย์อุสอนเคมีนะครับที่ท่านเคยเรียนว่า H2O บวก H2O ได้อะไรนะครับ H2O บวก H2O ก็ได้ H2O ครับ น้ำเอามารวมกันก็ได้น้ำ แต่ว่าอันนี้คือผิดนะครับผิดท่านเพอร์ซิอุสบอกไว้แล้วว่า H2O บวก H2O ได้ H4O นะครับ H4Oคืออันนี้เรียกว่าเราเข้าใจผิดกันมาตลอดพอถ้าเบื่อบวกไปอีก H2O จะได้ H6O นะครับถ้าบวกอีกทีนึงได้ H8O สุดยอดมากๆครับนี่คือสูตรล่าสุดที่เราได้รับมาจากพลังของท่านซูสตำราเคมีทั้งโลกเขาไปเผาหมดแล้วมันไม่ฉีกหมดแล้วครับผมว่าอันนี้เป็นสุดยอดของสุดยอดเลยครับผมแบบว่าดีใจมากๆที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบนโลกนี้ทำให้คนเราเนี่ยตาสว่างนี่คนดูรายการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเหรียญสองเหรียญมาวางแล้วเป็นเส้นตรงเหมือนกับเราเนี่ยแสดงว่าได้พลังไปเพราะว่าผมปล่อยไปแล้วไงคนที่ดูทุกคนนะครับบอกเลยรายการไม่หลับไม่นอนตอนนี้ทุกคนสามารถทำอย่างผมได้ไม่ว่าจะดูดพลังจากเหรียญเมื่อกี้หมอรัตปล่อยผมปล่อยไปแล้วผมปล่อยแล้วได้ส่งผ่านพลังให้กับคนดูแล้วท่านซูดอีกทีนึงท่านเพอร์ซูดอีกทีนึงท่านสามารถที่จะนะครับอย่างนี้ได้ตลอดนะครับลองได้ที่บ้านมา4เหรียญเมื่อกี้3อันนี้4ระดับเทพของผมระดับเทพนะครับได้หมดแล้วก็โยนได้ถึงลูกโยนไป2ได้เด่นตรงเสมอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพลังที่เราได้รับมาผมว่าอันนี้เรียกว่าขอให้เป็นโบนัสกับแฟนรายการไม่หลับไม่นอนเรามอบพลังให้ท่านฟรีๆถ้าเป็นโปรโมชั่นถ้าคิดว่าท่านยังไม่ได้พลังเรายอมอนุญาตท่านรีวายกลับไปทำดูได้แล้วดูยิ่งดูทุกครั้งได้พลังมากขึ้นแล้วที่เราแตกต่างกันก็คือเราไม่ได้ขายอะไร 50% ด้วยเพราะว่าผมถือว่าอันนี้เพื่อแฟนรายการโดยเฉพาะเพื่อแฟนรายการโดยเฉพาะนะครับแล้วว่าขอขอบคุณกล้วยแขกยายบุญมีที่สนับสนุนรายการที่อยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะครับผมกูนึกว่าเทมปุระกูกินไป2ชิ้นแล้วนะฮะกินไป2ชิ้นแล้วเอานี้ไม่ใช่เทมปุระอันนี้เรียกว่าไทยเทมปุระครับผมกินไป2ชิ้นแล้วอันนี้ก็เกิดมาเริ่มรายการแล้วตอนนี้เราจะเข้ารายการทันทีพูดจริงๆนะก็ถามไปอีกสัก10นาทีแล้วตัดเป็นเทมนึงแล้วอ่ะเอาละโอเคโอเคเอาไว้เทมต่อไปก็ได้เอาไว้หรือจะยังไงนี่มันกี่นาทีอะเอางี้นี่34นาทีแล้ว34นาทีมีดราม่าอีกสักเรื่องไหมไม่ผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมนิดหนึ่งนอกจากทุกคนได้รับพลังแล้วผมขอลองให้กับคุณอู๋ดูนี่ดูนะครับดูนะครับพลังที่ผมได้จากท่านซูดมานะครับเฮ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไปได้อยู่เฉยๆนะครับเห็นไหมครับผมวางอยู่นะครับเหรียญใหญ่ก็ติดเห็นไหมครับนี่คือพลังของท่านซูดผมขอ3เหรียญดูนะครับ3เหรียญอ้าวได้ขอได้นี่ครับพลังของท่านซูดที่มอบให้กับนะครับพร้อมให้กับคุณอู๊ด
อะคุณอุ๊ดครับขอพละทอดพลังหน่อยครับพลังผมเกิดครับผมผมอยากได้หาว่าเราโกหกผมกับอุ๊ดนั่งด้วยกันผมจะเอาพลังให้กับท่านหงแต่ว่าผมได้คุณอุ๊ดแตะได้มั้ยครับคุณอุ๊ดได้พลังจากผมไปแล้วนะครับเอาเหรียญ5เลยครับเอาเหรียญ5ลองทดลองเหรียญ5ก่อนครับเหรียญ5เลยเริ่มเหนียวนะครับเอาเหรียญปากเตรียมให้อยู่เลยนะครับวางนะครับเฮ้ยเฮ้ยติดนี่นะครับเฮ้ยหันไปหากล้องเลยครับเฮ้ยนี่ครับพลังของซูปเข้าสู่คุณภาสกรแล้วรู้สึกกระปิ้งกระเป๋าโอ้โหหัวใจมันจะสั่นนิดๆหัวใจสั่นนิดๆนะครับชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับแล้วขอคุณท่านซูปจะบอกว่าคนที่รู้สึกได้นะครับมันจะรู้สึกร้อนๆร้อนๆนิดหนึ่งคุณรู้สึกร้อนๆใช่ไหมนิดหน่อยแล้วก็เธอใจมันจะเต้นนิดๆ นะครับว่ากูทำไปได้ยังไงนะครับเพราะนั้นพลังพวกนี้อย่าได้ดูถูกนะครับผมทุกครั้งที่ดูคุณได้จุดนี้กลับมานะครับเป็นการจัดรายการที่ไร้สาระสุดๆที่เคยจัดมาเฮ้ยสนุกรายการทำไมแบบนี้กสทช.ดูว่างๆไปดูหน่อยพวกคอนเทนต์อะไรแปลกๆพวกนี้เฮ้ยแล้วก็ที่เจ๋งกันนั้นคือว่าผู้พิธีกรที่จัดคู่กับท่านเทพเนี่ยชงเหี้ยๆเลยชงแบบคือมึงจะตื่นเต้นไปไหนคือชงขมชงหวานกูชงก่อนโอ้กูชงอย่างเดียวแบบเฮ้ยถ้าเผื่อเป็นระดับนักตะกร้อนี่คือชงหวานเลยชงหวานเลยปั๊บแล้วชงท่านซุปตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวแล้วท่านซุปพูดน้ำไหลไฟดับเลยนะท่านพูดถึงแบบอ๋อท่านเจ๋งกว่านั้นมีข้อหนึ่งคือเอเลี่ยนกับ ET งงนี่งงคนข้อเข้าใจผิด ET นี่ย่อมจากอะไรextraterrestrial alien ย่อมาจากไม่มีมึงอย่าขยายไม่มีไม่มีถามแนวรู้ก่อนกูหาแนวรู้ก่อนไอ้ตัวมันจะเฉลยไม่มี alien เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่มันคือจริงๆเราเรียก alien เนี่ย alien จริงๆถ้าเป็นศัพท์ถ้าใครติดตาม English Encounter ใน Facebook ของผมต่างดาวเอเลี่ยนเนี่ยจะแปลว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนพวกเดียวกันคนต่างชาติอ๋อใช่นะครับคนที่อยู่ในประเทศอื่นเวิร์กนี่คือเอลิเนทก็คือความแตกต่างแปลกแยกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเลี่ยนไม่ได้แปลว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับส่วน ET เนี่ยคือสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ข้างนอกพิเศษออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เหมือนมนุษย์เหมือนอะไรที่มันที่ไม่ได้อยู่บนโลกเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้แต่ว่าความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปครับพอผมได้รับความรู้จากท่านซูดท่านเพอร์ซูดมาแล้วเนี่ยพบว่าเดี๋ยวผมขอบอกนะท่านเขียนชื่อว่าเพอร์ซี่ซีอุดนะเพอร์ซี่ซีอุดแต่เรียกตัวเองว่าเพอร์ซูดเพอร์ซูดอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ท่านบอกว่าเอเลี่ยนเนี่ยกลัวอีทีนะเอเลี่ยนนี่อีทีนี่เหนือกว่าเหนือกว่าเอเลี่ยนอีกทีนึงก็เลยงงนิดหนึ่งว่าตกลงเอเลี่ยนนี่แม่งเป็นใครเหรอคือท่านอาจจะคิดว่าเอเลี่ยนหมายถึงตัวที่ไอตัวที่มีฟันยื่นออกมาตรงนี้ได้ความจริงเอเลี่ยนมันไม่ใช่อย่างคุณมาตกรไปอเมริกาคุณมาตกรก็เป็นเอเลี่ยนคุณมาตกรเจอ ET มาตอนกลางคืนว่าตอนอาจจะกลัว ET เหมือนกันเพราะมันตกใจนะถ้า ET เจอเอเลี่ยนทุกครั้ง ET ตกใจแน่นอนเพราะเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นเอเลี่ยนมันก็ตกใจเพราะนั้นแต่เขาบอกว่าอันนี้มันจะกลัวระดับขั้นของ ET เนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าท่านเอเลี่ยนอีกทีนึงอันนี้ความรู้เพราะฉะนั้นผมบอกว่านิยามความรู้ที่อยู่ในโลกของความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนี่จะต้องถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยนะความรู้จะต้องแบบผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยระดับการสอบ O-net A-net เนี่ยจะต้องมีความรู้ที่อยู่ในองค์เนี่ยเพราะว่าลักษณะข้อสอบมันจะเป็นแนวนี้อยู่แล้วไงข้อสอบที่ออกแนวประหลาดมนุษย์นะครับถ้าท่านได้ท่านเพอร์ซูดเข้ามาอีกทีนึงเนี่ย ผมว่ามันจะยิ่งทำใหองความรู้องรวมสับสูตรแกเรียกองรวมองรวมนี่มันขึ้นมาครับมันขึ้นมาเป็น holistic knowledge จริงเป็นแบบมีคอนอะไรสักอย่าง contemporary ร่วมสมัยที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไม่รู้จะผมโปรโมทให้ทุกคนนี้คนก็จะไปดูรายการพวกนี้ท่านบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักอะไรเลยเสียมากๆเสียท่านเสียโอกาสไปจริงๆโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตขึ้นสู่ในระดับรอยหยักของสมองเขาบอกว่าถ้าดูรายการนี้ปกติเราดูแล้วพัฒนารอยหยักใช่ไหมอันนี้เป็นการดูแบบลบรอยหยักแปลว่าสมูท
หัวจะสมูทขึ้นเหมือนเอากระดาษทรายมาขัดหัวสมูทนะครับดูจนคือดูไปสักพักเนี่ยสมมติถ้าเปิดดูผ่านไปเรื่อยๆแล้วลองชำแหละสมองขึ้นมาจะคลายลูกบอลคือเลี่ยนหัวเลี่ยนนิดนึงนี่ถ้าเกิดว่ามีเด็กหรือเยาวชนมาบังเอิญผ่านมาดูนี่จะแบบต้องแนะนำให้ปกติแล้วผมจะบอกนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อท่านที่ดูรายการพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็มีคนทางบ้านโทรมาคนทางบ้านก็จะแบบว่าโอ้โหรู้สึกดีขึ้นหายเลยสบายรู้นี้นั่นปกติรายการอย่างเราพูดอย่างเลยขึ้นว่าฉอ18ใช่ไหมถูกป่ะแต่ถ้าเผื่อรายการพวกนี้เนี่ยเนื่องจากรายการมันระดับเป็นระดับสูงไงฉอร้อยขึ้นไปเลยฉอร้อยอย่าไปดูคือจนกว่าสมองคุณจะเสื่อมอ่ะอย่าดูคือแบบว่าถ้าร้อยสมองคงโอเคสติสตังพี่นาคหมดแล้วดูได้แต่ถ้าเหมือนน้อยกว่านี้อย่าดูเลยนะครับเดี๋ยวรอยหยักล้มไปล้มนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าความบันเทิงผมขอบอกได้เลยครับมันคือไม่ผิดหวังใช้คำว่ามหากรรมมหากรรมความบันเทิงนะครับสนุกสัสๆนะครับตลกสุดๆแล้วนะครับเยี่ยมมากก็คือ Animally Entertaining Animally Entertaining Animally Entertaining สุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นดราม่าในช่วงนี้ก็คืออาจจะดูเรื่องเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบินเรื่องคุณกนกนะครับเรื่องวงโยการเมืองอะไรการเมืองอาจจะยากไปเป็นเนี่ยขอให้ท่านรับพลังนะครับแล้วลองที่บ้านดูว่าพลังท่านจะได้ไหมเอาขึ้นไปแล้วพลังของท่านมีจริงนะครับคืออันนี้มีคนไข้หมอละตอนนี่แล้วใครก็ไม่รู้เนี่ยฟิลิปอะไรของคุณเนี่ยก็โอ้อันนี้เป็นอะไรกันพลังมานี่คนที่จะไปรักษาคุณนั่นคุณมีก็ไม่เอาขอบอกว่าผมอาจจะได้คนไข้มากขึ้นเหตุผลก็เนาะนอกจากที่ผมจะได้ความรู้ในระดับวิทยาการของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยผมได้องค์รวมของเทพทุกยุคนะใส่ผมเพราะฉะนั้นวิธีการทำผมอาจจะติดเหรียญแล้วผมทำคนไข้ผมจะได้พลังขึ้นมานิดนึงนี่ก็ดีครับคนเขียนอะไรหายก็ชิบหายแล้วเพิ่งเห็นว่าด้านหลังรูปเนี่ยมันมีป้ายช่างกูมิติขอบอกว่ารายการที่เราจัดเนี่ยพอผมได้พลังทุกคนแล้วเนี่ยมิติที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่มิติของปัจจุบันแล้วมันคือมิติที่8 เพราะว่าท่านเทพเพอร์ซูสเนี่ย อยู่ในมิติที่8นี่นะครับดูไปกี่เทปผมเชื่อว่าผมดูไปเกิน10อ่ะรายการนี้มีมานานรายการนี้มีมานานแล้วนานตั้งแต่ปลายปีแล้วตั้งแต่ปลายปีแล้วท่านเจ๋งแล้วท่านลดความอ้วนได้ท่านบอกว่ามีท่านมีช่วงอ้วนมากแล้วท่านผอมลงเพราะว่าการมีพลังได้พลังนี้สามารถที่จะลดหุ่นได้แต่ตอนที่ผมดูมาท่านก็ยังอ้วนเหมือนเดิมผมเลยคิดว่าลดหุ่นยังไงแต่ว่าก็อันนี้ก็ไม่อยากจะลบหลู่เพราะท่านคือท่านเทพของเราเทพเพอร์ซิอุสนะครับก็ยังไงอย่าลืมไปดูกันนะครับอ่ะเทปนี้ว่าไงเทปนี้พอเอาไหมพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทปหน้าแต่ว่าอย่าลืมไปตามถ้าเถื่อนไปอ่านดราม่าดิบนะครับก็ขอขอบคุณจ่าพิชิตไว้ด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาที่เราให้นั่งอ่านกันแล้วก็จ่านี่คือมีเรื่องเลอะๆมีเรื่องหลายๆอย่างนะอย่างไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าค้าอาวุธใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงนึงก็จะมีที่คนที่ไปหลงทางอยู่ที่ญี่ปุ่นเคยอ่านไว้ในพันทิปก็ลงแล้วตัวเองก็ไปหลงแล้วก็หลงอยู่ในป่าตั้งหลายวันแล้วก็ไปเจอนู่นนี่นั่นเหมือนกันละเคยเล่าหมอแล้วก็ในที่สุดแล้วคนก็มาจับผิดว่าตกลงไอ้ที่ไปหลงตรงนี้แล้วบอกว่ามีร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงหัวมุมเลยไม่จริงเพราะเขาไปเสิร์ชลงมาดูแบบไอ้ Google ดูเนี่ยไม่มี Google Street View ไม่มีคือในที่สุดก็แบบมีมามั่วคือบางคนในบางคนเนี่ยมันทีมันอยากจะแบบว่าผมว่าคนบางคนมันเป็นลักษณะที่แบบว่าอยู่ในโลกที่โลกของไซเบอร์ไงอยากจะมีตัวตนอ่ะอยากมีตัวตนก็สร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเพื่อจะให้แบบคนรู้จองรู้จักอย่างในพันทิปของรัฐนี่ใช้ล็อกอินอะไรอ่ะผมใช้อื้อ Central Intelligence ของ Thailand มาเลยคือผมไม่กล้ามีเรื่องกับพวกนี้ว่าเดี๋ยวคนจะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยจบจากเขียงไขหมูธรรมดาผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวจริงได้อ้าวเทปนี้ก็เทปนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตกลงไม่ได้ตอนเราแพลนจะจัดเรื่องภาคต่อหนังภาคต่ออันนี้เป็นวอร์มอัพก่อนแล้วกันแค่นี้อันนี้เป็น บ
ูอ่านก็ใช่ไหมถ้ามีติชมต่อว่าอะไรนะครับมาที่ facebook.com/ช่างคุย podcast นะครับครับแล้วถ้าเกิดมีดราม่าอะไรไปหามันนะท่านจะปิดรายการเนี่ยปิดแล้วของหมอรัฐ Facebook ที่เรื่องภาษาอังกฤษที่ Facebook อะไรเนี่ยนะแล้วก็จะถ่ายทอดรายการแล้วเราก็ติดเข้าไปใน English Encounter English Encounter by Dr. รัฐนะครับไปดูได้เช่นล่าสุดที่ขึ้นเรื่องตัวควักก้าเคยได้ยินตัวควักก้ามั้ยควักก้านี่คือไอ้ตัวใน Star Wars ป่ะเสียงนี้อื้อเลยควักก้านี่คือสิ่งสัตว์ที่มีสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันคือตัวที่มีม้าลายครึ่งเดียวเคยมีอยู่ในเซาท์แอฟริกามาก่อนแล้วก็โดนล่าโดยชาวดัตช์จนหมดไปเปิดใน Facebook นี่ของจริงนี่คือเรื่องจริงไอ้ที่ม้าลายครึ่งตัวถ้าใครสนใจเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วตอนนี้มันมีหนังสือที่อันนี้จริงจังนะในเอเชียบุ๊กตอนนี้เอามาเข้ามาขายเพิ่งเอาเข้ามาขายชื่อจริงจังนะชื่อ Lost Animal เข้าใจตรงกันนะอันนี้จริงจังเข้าใจตรงกันนะว่าอันนี้จริงจังนะ Lost Animal น่าสนใจมากเป็นหนังสือที่รวบรวมสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่ามีก็ยังคือสามารถมีคนถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้ว่าบางอันอยู่ในสวนสัตว์บางอันถ่ายนิดที่จริงก็เปิดดูได้ถ้ามีซื้อก็ไปเปิดอ่านได้จะมีสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นมาตั้งเยอะนะครับก็เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปทั้งหมดควักก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นควักก้าเนี่ยเป็นม้าลายประเภทหนึ่งซึ่งมีลายอยู่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็โดนล่าไปเยอะในช่วง100ปีก่อนมันตัวสุดท้ายมันอยู่ประมาณ100กว่าปีก่อนแล้วก็คนถ่ายครั้งสุดท้ายที่เห็นออกมาเนี่ยคือที่ลอนดอนซูที่สวนสัตว์ที่ลอนดอนแล้วก็ปัจจุบันก็มีโปรเจกต์ที่พยายามที่จะบรีดควักก้าขึ้นมาใหม่โดยการใช้ DNA ที่คือไม่รู้เขาไปเก็บ DNA มาไงนะเดี๋ยวไปบรีดบนพันธุ์นึงชื่อพันธุ์ม้าลายชื่อเบอร์เชลซึ่งม้าลายพันธุ์เบอร์เชลเนี่ยเป็นม้าลายที่มียีนที่ใกล้กับควักก้าที่สุดเริ่มทำตั้งแต่ปี1996นะครับแล้วก็มีภาพโชว์ขึ้นมาประมาณสัก10ปีก่อนแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่ materialize ก็คือแต่ก็พยายามให้ถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยต่อไปเราจะได้เห็นสัตว์พวกนี้ไอ้ม้าลายเบอร์เชลนี่คือม้าลายที่เป็นลายดำพาดขาวไงแต่ว่าถ้าเกิดม้าลายพันธุ์อื่นเป็นลายขาวพาดดำสัตว์แล้วพี่ม้าลายมึงมีแต่ขาวดำกับดำไม่ก็เห็นมึงพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยแบบมันคงแตกต่างจากม้าลายพันธุ์อื่นไงมันก็คงไม่บีบจะมาไล่พันธุ์อื่นแล้วไงก็เลยขอนี่ไปด้วยไม่รู้ว่าโชคดีว่าไม่รู้พูดอะไรจริงบ้างเนี่ยคือมันไม่รู้พูดจริงหรือเปล่าโชคดีว่าลอยหยักมือเหลืออยู่บ้างปองบอกดำพาดขาวขาวพาดดำมันเหมือนกันเป็นอะไรม้าลายเบอร์เชลไม่ม้าลายคนอื่นไม่ได้ไม่มันต้องเป็นเขาบอกเบอร์เชลก็อย่างเช่นคนไงบางคนก็หัวทองบางคนก็หัวดำฝรั่งคนเอเชียคนเอเชียอะไรอย่างงี้เบอร์เชลคือเรื่องของเรื่องที่บ้านยังไม่ได้เลี้ยงม้าลายส่วนใหญ่ผมไม่เคยเลี้ยงม้าลายม้าลายส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักผมข้ามอย่างเดียวไม่เคยเลี้ยงข้ามเตะรถมูราโน่บุกแล้วไม่เลี้ยงม้าลายม้าลายเนี่ยถ้าล้มปุ๊บเนี่ยมึงอย่าข้ามให้มาลากข้ามม้าลายที่ไม่ล้มนะครับเหมือนคนล้มอย่าข้ามคนล้มก็อย่าข้ามอ่ะตอนนี้เป็นตอนแรกคิดว่าจะเป็นตอนหนังภาคต่ออ่ะตอนนี้ชื่อตอนวอร์มอัพก็นี่ไงมันก็เข้าไงหนังภาคต่อคือก็ดูตอนต่อไปอ๋อคือต่อไปจะเป็นหนังภาคต่อดูตอนหน้าอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อเป็นโบนัสให้กับแฟนรายการอีกครั้งนึงตอนที่เดี๋ยวจบผมจะมอบพลังอีกครั้งนึงให้กับแฟนรายการนะครับนะครับขอผมมอบเหรียญนี่ก่อนเดี๋ยวมอบเสร็จแล้วเราปิดรายการไปเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอสวัสดีก่อนนะครับผมสวัสดีก่อนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งปิดเทปนี่ก่อนเลยผมเหรียญ5 1 2 3เป็นไงครับรู้สึกร่างกายเป็นไงครับเสียวซ่านกระชุ่มกระชวยอุ่นๆนิดนึงนะครับขอพลังจงมีกับท่านทุกท่านครับสวัสดีครับ